จริงๆเก้าอี้ตัวเนี้ยมัน abstract มากเลยนะถ้าจะต้องอธิบายแต่ผมลองเริ่มแบบนี้แล้วกันครับถ้าคุณผู้ชมจะต้องออกแบบเก้าอี้ให้มีขาคุณผู้ชมก็น่าจะออกแบบประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีขา4ขายืดลงมาถึงพื้นเพื่อประคองโครงสร้างของที่นั่งมันคือปกติของสิ่งที่เราเรียกว่าการทำงานของเส้นนอนเส้นตั้งซึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่ทีนี้ถ้าสถาปนิกหรือดีไซเนอร์คนหนึ่งบอกว่าเออฉันอยากออกแบบเก้าอี้ให้มันดูมีไดนามิกดูมีแรงผลักไปด้านใดด้านหนึ่งจะต้องทำไงคำตอบก็คือเปลี่ยนจากเส้นแนวตั้งทั้ง4ของขาเก้าอี้มาเป็นเส้นเฉียงมันคือแนวคิดของเก้าอี้ซิกแซกแชร์นั่นแหละครับมันง่ายแค่นั้นเองครับซิกแซกแชร์เนี่ยถูกออกแบบในช่วงปี1930จนถึง1934โดยเกริตริดเวลริดเวลเนี่ยเป็นสถาปนิกดีไซเนอร์คนสำคัญในกลุ่มนักออกแบบเดอะสไตล์ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปนิกและศิลปินจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ให้คุณค่าต่อรูปทรงและสีที่ค่อนข้างจะเพียวมากๆซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างก้าวหน้าในยุคสมัยนั้นมากๆคือแนวคิดพวกเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแอบสแตรกด้วยเช่นเดียวกันครับโดยระหว่างชิ้นไม้แต่ละชิ้นเนี่ยจะถูกเข้าเดือยแบบหางเหี่ยวเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงในองศาที่ต้องการโดยปัจจุบันเนี่ยซิกแซกแชร์ถูกผลิตโดยแมแอชและไมเชอรี่โดยบริษัทคาสิน่าจากประเทศอิตาลีครับซึ่งปีนี้ก็ครบ90ปีพอดีครับ